สวัสดีค่ะพบกับเบิ้ลนะคะในช่องวิสุออนไลน์ค่ะและนี่คือเจ้าของรถนะคะตัวแอสตราตัวนี้นะคะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์พี่ต้านะคะแล้วก็คุณพ่อนะคะว่ารู้สึกยังไงกับรถคันนี้คะเป็นยังไงบ้างคะถูกใจไหมถูกใจมากเลยสวยมากโดนใจสุดๆเลยแล้วคุณพ่อล่ะคะถูกใจไหมเอ่ยก็ดีนะถือว่าโอเคแล้วก็เป็นนวัตกรรมใหม่ในการเขาเรียกว่าการผลิตแต่มันก็มีจุดบกพร่องของในตัวมันเองก็คือหนึ่งเรื่องยางอะไหล่เนี่ยนะพ่อคิดว่าผู้บริหารของวิสุน่าจะเอาไปคิดนะว่าในการที่เราผลิตตัวนี้ออกมาแล้วผลิตนวัตกรรมวัตกรรมใหม่ออกมาแต่เราต้องให้คนที่ใช้เนี่ยได้มีความรู้และศึกษาและเซลล์ที่จะมาขายรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยอย่างเนี้ยต้องมีการอธิบายในเรื่องการใช้ยางอะไหล่ซึ่งสมัยก่อนมันเป็นยางอะไหล่แต่ตอนนี้มันกลับกลายเป็นว่าพอเปิดเข้าไปมันมีแค่กล่อง2กล่องซึ่งถามคนรุ่นสมัยพ่อดูว่ามันทำอะไรได้เราไม่รู้ไงว่าเราจะทำอะไรแต่ถ้าเขามีการอธิบายหรือน่าจะจัดห้องรีวิวนะอย่างคือเพราะว่ามันไม่น่าจะเสียเวลามากอ่ะสัก5นาที10นาทีก็ได้เกี่ยวกับเรื่องการใช้ระบบตรงเนี้ยให้กับลูกค้าเพราะลูกค้าเนี่ยถามว่าให้เขาไปอ่านคู่มือหรือไปศึกษาเองเนี่ยพ่อถามได้เลยว่าคนไทยเนี่ยไม่เกิน 5% หรอกที่เขาจะทำแบบนี้ไม่ค่อยมีคนอ่านไม่มีไม่มีใครอ่านไม่มีใครอ่านแต่ถ้าเรามีห้องหรือจัดสถานที่อธิบายเกี่ยวกับการใช้ระบบตรงนี้เพราะว่าอะไรน่าจะดีกว่าเยอะและเราจะขายรถและต่อไปเนี่ยการขายรถมิตซูบิชิจะดีกว่าของโชว์รูมอื่นและของบริษัทอื่นเพราะว่าตอนนี้เท่ากับว่าถ้าอย่างที่หนูบอกว่าทุกๆบริษัทออกมาแล้วทำระบบนี้หมดแต่พ่อว่ายังไม่มีใครคิดอย่างนี้หรอกแต่ถ้าเรามิตซูคิดก่อนมิตซูก็ได้ก่อนเราก็จะนำเขาไปใช่อันนี้ถูกต้องค่ะนะก็อย่างอื่นไม่มีอะไรก็ถือว่าสมบูรณ์แล้วก็ได้เจอเซลล์อย่างหนูนะพ่อถือว่าโอเคนะดีมีทุกอย่างที่ดีแล้วก็อยากแนะนำใครที่จะออกรถมิตซูนะติดต่อศูนย์นี้ได้เลยนะหนูชื่ออะไรเปิ้ลค่ะเปิ้ลนะพ่อไม่ได้โฆษณาให้แต่พ่อเป็นคนรุ่นเก่าแต่พ่อบอกว่าใช้มิตซูเถอะแล้วมาที่ศูนย์นี้ติดต่อกับหนูเปิ้ลรับรองครับคุณจะได้รถที่ดีและการบริการที่ดีสำหรับหนูเปิ้ลฝากไว้นะค่ะพี่ภูมิพ่อขอบคุณมากเลยค่ะแล้วเรื่องไฟแนนซ์ล่ะคะเป็นยังไงบ้างเลยไฟแนนซ์ก็ไม่ยากเลยติดต่อไปแค่ไม่เกิน3วันจริงๆรู้หมดเลยติดได้เลยแล้วก็รอรถแค่ประมาณอาทิตย์เดียวแล้วแต่เลิกของแต่ละคนด้วยก็แต่นี่ก็คืออาทิตย์เดียวก็ได้รถเลยแล้วเรื่องการแต่งอะคะการแต่งเป็นไงโอเคไหมชอบไหมสวยฮะเหมือนที่บอกไว้ในคลิปเลยว่าเราจะได้แบบนี้อะไรแบบนี้บอกข้างในอะไรอย่างเงี้ยคือตรงตามที่คุยกันไว้เลยแต่ว่าก็มันก็ต้องขอโทษพี่ต้านะคะที่ว่าเรื่องเบ้ารองมือเนาะอันเนี้ยมันติดให้ไม่ทันค่ะเพราะว่าของมันหมดของหมดอันนี้เข้าใจเดี๋ยวเข้ามาติดมาใช่อันนี้ทางมิตซูออนไลน์นะคะก็ขอขอบคุณพี่ต้ากับคุณพ่อนะคะที่ไว้ใจให้เราดูแลเรื่องการออกรถให้นะคะแล้วก็การบริการทุกอย่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ